เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟู้ดรายการเรื่องจริงเปิดใจในครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสระแก้วค่ะมาพบกับผู้ที่จะมาร่วมแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครอีกหลายๆคนหันมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมค่ะก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเธอกันก่อนเลยค่ะพี่ชื่อพี่อ้อยนะคะอยู่ที่คลองหาดนะคะพี่อายุ45ค่ะก่อนหน้านี้พี่อ้อยทำอาชีพอะไรคะทำไร่จ้ะปัจจุบันพี่ยังทำอยู่ยังทำอยู่จ้ะคุณอ้อยมีอาชีพทำไร่ทำสวนค่ะเป็นงานที่อยู่กับธรรมชาติไม่มีมลพิษมากมายนักแต่สิ่งที่คุณอ้อยต้องพบเจอเกิดขึ้นกับระบบจิตใจจนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพขึ้นส่วนจะเป็นอะไรและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไปฟังกันเลยค่ะประมาณ5ปีที่แล้วจ้ะคุณหมอบอกว่าเป็นหัวใจโตแล้วก็พังผืดหัวใจหนาไปข้างนึงมันหนามากก็มาจากเส้นเลือดหัวใจตีบลงเกิดจากความเครียดมากๆแล้วก็เลยไปหาหมอคือแน่นหน้าอกแล้วเหนื่อยไปเลยคือไม่ปวดหัวแน่นหน้าอกแล้วก็เลยเหมือนผิดปกติในร่างกายจ้ะไปให้หมอตรวจหมอก็บอกว่าเป็นหัวใจโตไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสาเหตุมาจากอาการทางด้านความเครียดค่ะอาการของคุณอ้อยนั้นไม่ปวดหัวค่ะแต่จะแน่นหน้าอกเพราะโรคที่เธอเป็นคือโรคหัวใจโตและผนังพังผืดหัวใจหนานั่นทำให้คุณอ้อยกังวลอย่างมากค่ะเพราะหัวใจเป็นอวัยวะหลักและสำคัญของร่างกายเมื่อหัวใจมีปัญหาอาการที่แสดงออกมาจึงค่อนข้างรุนแรงค่ะซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครียดล้วนๆไม่มีสาเหตุอื่นๆใดๆมาเจือปนในกรณีของคุณอ้อยนี้ค่ะสาเหตุมาจากความเครียดล้วนๆไม่มีไม่มีกรรมพันธุ์จ้ะที่บ้านไม่เป็นไม่มีกรรมพันธุ์ไม่มีใครเป็นโรคหัวใจไม่มีจ้ะค่ะแล้วอาการหัวใจตูงของเรามันสร้างอุปสรรคยังไงกับการดำเนินชีวิตเราบ้างมีมากเลยคือทำให้เราเหนื่อยพอเราทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคือถ้าเรายกน้ำหรือว่าทำอะไรหนักอะไรที่หนักที่สุดก็คือไม่ได้เลยต้องนั่งลงเลยต้องพักอย่างเดียวมันหน้ามืดหน้าคือมันเหนื่อยแล้วก็คือยังไงละหายใจไม่ออกหายใจไม่อิ่มจ้ะรู้สึกเลยใช่ไหมว่ารู้สึกเลยรู้สึกว่าหัวใจเราพองขึ้นเลยจ้ะพองคับหน้าอกมากเลยก็เลยต้องหยุดจ้ะแสดงว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานทำงานอะไรไม่ได้เลยจ้ะแม้กระทั่งลงไปอาบน้ำหรือว่าทำอะไรที่แบบเราแค่เดินไปไกลๆก็เหนื่อยแล้วอาการของโรคหัวใจโตที่เกิดขึ้นกับคุณอ้อยนี้สร้างความลำบากในการทำงานอย่างมากค่ะเมื่อมีอาการที่เริ่มหนักขึ้นจึงต้องพักเรื่องการทำงานลงรายได้บางส่วนก็เริ่มขาดหายซึ่งนั่นทำให้เกิดความเครียดเรื่องอื่นๆตามมามากมายสาเหตุนี้เป็นจุดให้ร่างกายของคุณอ้อยเริ่มทรุดลงอีกครั้งค่ะแม้แต่การทำกิจกรรมประจำวันเบาๆก็ยังส่งผลให้ร่างกายเหนื่อยหอบเหมือนหัวใจเริ่มพองทุกครั้งที่ขยับตัวความรู้สึกของคุณอ้อยเหมือนหัวใจเริ่มจะอ่อนแอลงจากเดิมมากค่ะคุณอ้อยจึงตัดสินใจไปพบคุณหมออีกครั้งเพื่อขอคำปรึกษาและรักษาตัวค่ะวิธีการรักษาคือไม่ผ่าตัดแต่ถ้าเป็นมากๆก็ต้องผ่าค่ะคือหมอให้ยามาทานแล้วก็บอกว่าอย่าให้เครียดจ้ะไม่ให้เครียดนี่เกิดมาจากความเครียดด้วยที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจค่ะแต่ต้องทานยาตลอดถ้าเราขาดยาก็จะเป็นเหมือนเดิมกำเริบขึ้นมาเลยทำไมถึงเราถึงยังไม่ได้ผ่าตัดทั้งที่โรคหัวใจเหมือนมันต้องรักษาได้ผ่าตัดต้องผ่าตัดคือเราเพิ่งเริ่มเป็นเริ่มแรกไงจ้ะค่ะแต่คือแบบเป็นไม่มากจะรู้ว่าเป็นหลังจากที่ไปพบคุณหมอและรักษาอาการของโรคหัวใจด้วยการทานยานั้นอาการของคุณอ้อยก็เริ่มดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยประกอบกับคุณอ้อยเองได้ทำการศึกษาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บำบัดการแพทย์ทางเลือกที่ปลอดภัยและมาจากธรรมชาติเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมจากการรักษาของคุณหมอได้อย่างผสมผสานทำให้ตอนนี้อาการทางด้านร่างกายของคุณอ้อยเปลี่ยนแปลงไปมากส่วนจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบว่าเราไม่เหนื่อยเลยก็ทำได้ทุกอย่างไปไล่ไปสวนไปได้จ้ะไม่เหนื่อยการดูแลตัวเองเพิ่มเติมและใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนั้นทำให้คุณอ้อยกลับมาทำงานได้อีกครั้งค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำงานไหวไม่เหนื่อยหอบเหมือนเมื่อก่อนคุณอ้อยได้นำธรรมะเข้ามาเป็นที่พึ่งเพื่อทำให้จิตใจตัวเองสงบ
ไม่เครียดเมื่ออาการทางด้านจิตใจดีขึ้นจึงส่งผลให้อาการทางด้านร่างกายของคุณอ้อยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะส่วนจะดีขึ้นขนาดไหนและคุณหมอบอกว่าอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าจากเดือนนึงให้ไปหาหมอต่อไปก็หมอเขาก็ให้มาประมาณ2เดือน2เดือนครั้งนึงแล้วก็มาต่อมาก็4เดือนครั้งนึงปัจจุบันนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปเลยจะเพราะไม่เหนื่อยไม่อะไรแล้วร่างกายปกติต้องตรวจสุขภาพทุกปีไหมตรวจสุขภาพทุกปีก็ปีนึงก็จะไปหาหมอครั้งนึงก็จากเดือนละครั้งก็กลายเป็นปีละครั้งปีละครั้งแล้วตอนนี้อย่างนั้นก่อนหน้านี้ที่เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นคุณหมอลดยาไหมคะลดยาคุณหมอลดยาจากยังไงจากว่าจากเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยหมอเขาจะลดยาอ่อนลงให้ตัวยาอ่อนลงคุณหมอบอกว่ายังไงมั้งคุณหมอบอกว่าเราดีขึ้นแล้วนี่เราดีขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวลดยาลงไปสักหน่อยก็แล้วกันเมื่อลดยาลงก็เหมือนกับเป็นการช่วยทางด้านจิตใจได้อีกทางนึงค่ะคุณอ้อยบอกว่าเมื่อไม่ต้องทานยาแล้วก็เหมือนกับร่างกายหายป่วยอาการต่างๆดีขึ้นตามมามากมายแต่ที่สำคัญที่สุดและคุณอ้อยได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการดูแลตัวเองที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนอย่างมากตอนนี้คุณอ้อยทานแต่สิ่งดีๆที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะและยังฝากให้กำลังใจไปถึงผู้ชมที่อาจมีปัญหาสุขภาพทุกๆท่านอีกด้วยค่ะต่างกันมากตอนนี้อยู่แบบปกติคือไม่เหนื่อยไม่เป็นอะไรแต่เมื่อก่อนนี้ทุกอย่างความดันหัวใจอะไรมันทุกระบบอะจ้ะจ้ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วรู้สึกแบบชีวิตหลังจากที่ผ่านประสบการณ์สุขภาพแย่ๆมาค่ะรู้สึกชีวิตเรามันมีค่าขึ้นไหมหรือมีค่าขึ้นคิดว่าได้อยู่กับครอบครัวได้นานเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะอยู่กับครอบครัวได้นานหลังจากเป็นโรคจะเพราะว่าการระบบหายใจโน้ตทำให้เราไปได้ง่ายๆจะทำให้เราน็อกไปอะไรไปอย่างเงี้ยฝากบอกทางบ้านก็ขอให้ทุกคนช่วยดูแลตัวเองแล้วก็คนทางบ้านที่ยังท้อแท้อยู่ก็ขอให้มีกำลังใจฮึดสู้ต่อโรคต่อไปนะคะพี่อ้อยยังสู้มาได้พี่อ้อยยังสู้มาได้โอเคตอนนี้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดีก็โอเคกับที่เป็นอยู่นะคะมีลูก3คนค่ะมีลูก3คนลูก3คนเห็นแม่ดีขึ้นเป็นยังไงดีขึ้นมากดีขึ้นเลยเขาดีใจมากเห็นไหมคะเมื่อสุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นนอกจากตัวเราที่จะมีความสุขมากๆแล้วลูกๆและคนในครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปด้วยสุขภาพเราไม่ได้เป็นแค่ของเราเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นพลังใจให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยคุณอ้อยบอกกับทีมงานค่ะว่าคุณอ้อยเหมือนได้มีชีวิตใหม่ทำให้คุณอ้อยและครอบครัวมีความสุขมากในปัจจุบันทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณอ้อยในชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทุกๆท่านสู้อย่างมีความหวังทุกปัญหาทุกเรื่องราวย่อมมีทางออกเสมอค่ะ